คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเป็นภาพของผู้หญิงชาวรัสเซียอายุ53ปียังตามหาตัวกันไม่เจอเลยภาพล่าสุดนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะช่วยกันมองช่วยกันดูหน่อยพอผ่านตาบ้างไหมเพราะเขาหามา 2-3 วันแล้วนี่เข้าวันที่3แล้วไม่เจอนะคะเนี่ยในอำเภอถลางค่ะเอาภาพนี้ออกไปแจ้งเตือนเลยแล้วก็ระดมทีมค้นหานับร้อยคนเลยนะคะพยายามจะหาผู้หญิงชาวต่างชาติคนนี้นะคะหายตัวไปจากที่พักเมื่อวันที่20ตุลาคมชาวบ้านไปเห็นเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแถวๆหาดในทอนนะคะทีนี้ไปสอบถามพนักงานโรงแรมกันหน่อยในสินคนแก้วค่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะหายไปเนี่ยนะคะเห็นเธอเดินเล่นอยู่ที่หาดในทอนห่างจากที่พักด้านหลังของโรงแรมประมาณ1กิโลเมตรค่ะลักษณะเหมือนยืนหันหน้ามองตรงไปทางทะเลคือเขาบอกเขาเห็นแล้วล่ะผู้หญิงคนนี้ยืนมองแบบนั้นยืนอยู่นานนะจากนั้นก็เดินขึ้นฝั่งไปตามถนนแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางภูเขาติดกับชายหาดบ้านในทอนค่ะลองฟังเขาดูนะคะไอ้ตอนนั้นมันรู้สึกผิดปกติหรือเปล่าที่เห็นแหม่มคนนี้ยืนมองดูค่ะลองฟังดูค่ะแกยืนอยู่ตรงนั้นด้านนู้นเหรอตัวเลยๆที่เห็นมาดามนั้นยืนอยู่อ๋อครับผมแล้วเขายืนทำอะไรยังไงครับแกยืนอยู่กอดอกอยู่อย่างนี้แหละก็ที่แกยืนอยู่สักพักก็ที่แกขึ้นมาบนข้างบนอีกแกก็ยืนอยู่อีกสักพักหนึ่งทีนี้ตอนเช้ามาเพราะว่าแกขายว่าผมว่าเอ๊ะแกประดามคนนั้นไหมผมสั้นเพราะว่าเนี่ยว่าเอ๊ะน่าจะใช่พอดูภาพว่าอ๋อผมสั้นเหมือนกันผมก็สั้นอยู่ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันน่าจะเป็นคนเดียวกันโอ้เนี่ยค่ะพยายามตามหากันใหญ่เลยเห็นไหมคะดูนะนี่จะมีการระดมคนไปเป็นร้อยคนเลยนะคะแล้วก็แบ่งทีมเป็นทางน้ำทางบกอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็นั่งเรือเข้าไปค้นหานะคะจัดเป็น2ทีมใหญ่เลยอะค่ะทางบกนี่เขาก็แยกกันค้นหาบริเวณเนินเขาแล้วก็หุบเขานะคะไปดูที่แคมป์คนงานก่อสร้างด้วยที่ปางช้างก็เข้าไปดูค่ะส่วนอีกทีมนึงเขาก็จะเข้าค้นหาบริเวณหลังโรงแรมนะคะก็เป็นโรงแรมที่พักของผู้สูญหายนี่แหละค่ะทางญาติแล้วก็เพื่อนคนหายเนี่ยนะคะมีการประกาศด้วยบอกเดี๋ยวจะมอบเงินให้ 10,000 ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ 370,000 บาทให้กับคนที่แจ้งเบาะแสนะคือตอนนี้ยังไม่ได้เบาะแสเลยไม่รู้เธอคนนี้เป็นตายร้ายดียังไงนะคะเธอเข้ามาเที่ยวค่ะที่เมืองไทยเธอมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นั่นแหละแล้วก็พักที่โรงแรมหรูในหาดในทอนนะคะตั้งแต่16ตุลาคมคือจริงๆ29ตุลาคมเนี้ยเห็นว่าจะกลับบ้านนะคะก็อีกไม่กี่วันนี้แต่หายไปอ่ะตอนนี้เขาก็ตามหากันนะคะเจ้าตัวเดินออกจากห้องพักของโรงแรมที่อยู่ติดกับชายหาดเขาไปเจอร่องรอยว่าเป็นรองเท้าแตะเนี่ยถูกถอดอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ห่างจากที่พักประมาณ50เมตรด้วยกันค่ะเนี่ยและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าทีมงานเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเขายังทำงานกันเข้มข้นจริงๆนะคะมีการประชุมกันค่ะท่านในอำเภอถลางท่านบัญชาธนูอินก็มานั่งคุยกับทีมค้นหานะคะแล้วก็ระดมตำรวจน้ำมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมเกตมาด้วยนะคะรวมถึงภูธรถลางก็มาด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูแล้วก็จิตอาสาจำนวนหนึ่งคือยังค้นหาอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอเขาบอกไม่เป็นไรกลับมาวางแผนตั้งหลักกันใหม่นี่เช้านี้น่าจะเริ่มในการค้นหาอีกหนึ่งวันแล้วนะคะให้กำลังใจทีมงานด้วยอ่ะใช่ครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8